ไม่เพราะว่าที่นั่งอีกร้อยล้านแล้วนะตอนนี้เปิดแล้วค่ะซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยค่ะหยุดคิดสนิทก็จริงๆก็เตรียมตัวกันมานานพอสมควรค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าช่วงแรกๆมันมีแรงกดดันไหมก็พอมีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแฟนซีรีส์ค่อนข้างเยอะค่ะแฟนนิยายเขาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ความกดดันต่างๆแต่ว่าพอเราเหมือนพอเราเก็บไอ้พวกนี้มามันก็เลยทำให้เราทุกคนในทีมพุกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้เป็นหยดฝนกลิ่นสนิมที่ออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรียนเพิ่มกันบ้างอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสายงานอาชีพที่เราจะต้องเล่นในเรื่องนี้อะไรเพราะก่อนหน้านี้มันก็เป็นดราม่าว่ะมันสมประมาทเราว่าโอ้เล่นได้หรอเล่นได้จริงหรือเปล่าเล่นไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกยังไงว่าอย่าออกค่ะแค่คำถามช่วยกันบังปืนพี่เป็นรู้สึกยังไงบ้างเครียดในขาที่เขาสมประมาทเราตลอดว่าถ้าหนูผ่านหมูไปได้ไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆคือทุกเรื่องมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่พอเราได้เริ่มเล่นหลายเรื่องสิ่งที่ยากก็คือจะทำยังไงให้คนพยายามแบบจำตัวตนละครนั้นๆได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสารวัตรตุลก็จะต้องมีคาแรคเตอร์อีกหนึ่งตัวตนที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้คนจำให้ได้อีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ยากเหมือนกันแต่ว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดชาลอนแล้วเป็นยังไงบ้างพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดค่ะในหลายเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือว่าทำได้ไม่ดีพอก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นความพัฒนาที่แบบมากขึ้นในเรื่องของการแสดงด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าทำการบ้านมันหนักแล้วก็เวิร์กช็อปหนักมากๆจริงๆเป็นเรื่องที่ไปกองเราพูดได้เลยว่าเครียดแต่ว่าพอเราจับตัวละครได้ปุ๊บเราโอเคเราล็อกโลแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีของการได้เวิร์กช็อปทั้งกับพ่วงกับด้วยแล้วก็กับพี่หมออาจารย์หมอด้วยถ่ายทำไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้6คิวไป6คิวรอมีอีกเยอะไหมอ่ะอีกประมาณ20กว่าคิวบายก่อนซึ่งเราก็ต้องเร่งถ่ายเดือนนี้ในเดือนกันยาให้เสร็จสับอะไรเงี้ยค่ะมันจริงมันบั่นทอนจิตใจไหมนะพูดถึงพัดดราม่าพัดดราม่าอะไรเงี้ยจริงก็ไม่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมีความท้าทายเรื่องของคิวบูอะไรต่างๆด้วยค่ะที่อาจจะแบบบางคนอาจจะเห็นเราในพาร์ทของการแสดงแบบเบาๆมาแล้วอันนี้มันก็จะมีเรื่องของสายงานอาชีพที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะหันมาเอาดีทางด้านละครภาพยนตร์ไหมครับเพราะว่าออกมาเร็วมากก็น่าจะเป็นในสายนั้นเพราะว่าจริงๆในพาร์ทนางงามก็คอมพลีทแล้วแหละก็รอรุ่นน้องๆเขาแบบว่าสืบกันต่อไปอะไรเงี้ยส่วนเราเองก็สารฝันตัวเองให้คอมพลีทก่อนก็จนกว่าจะได้รางวัลเลยสักรางวัลนึงปีนี้ต้องได้นะปีนี้อยากได้มากมากค่ะจะได้สักคอมพลีทในด้านนี้ได้ชาร์ลอตต์ได้ชาร์ลอตต์ราคาเออการแสดงเราก็เยอะแล้วนะเรื่อยๆค่ะถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีพร้อมรับค่ะแล้วก็พร้อมพัฒนาไปเรื่อยๆแบบในชีวิตของเราเนี่ยก็ถามว่ารีบไหมไม่รีบค่ะไม่รีบไปเรื่อยๆดีกว่าแสดงว่าจำไม่ติดใช่ไหมคะถ้าคนเขาไม่จำภาพเรานางงามแล้วจะเป็นจำภาพจะเป็นนักแสดงแล้วนี่เป็นดาราสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำภาพไหนก็ได้ค่ะเพื่อจำชาร์ลอตต์ออสตินชาร์ลอตต์ออสตินแต่จำได้ไงแต่วันนี้ดูสวยขึ้นไงจำได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องไปลงน้ำมาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆไม่ถึงกับต้องมูเออมูเตลูก่อนงานเลยหรออินฟ้าเขาสวยขึ้นไหมคะชมหน่อยนิดนึงก็น้องเขาตัดผมให้เข้ากับคาแรคเตอร์เออไม่ไรอ่ะผมก็ลุกเปลี่ยนปกติเราก็จะเห็นกันแต่ในพาร์ทนางงามอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ต้องเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์เป็นคุณหมอละโอเคนะ